ที่3นะครับเรียนว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราทำงานแล้วก็เก็บคะแนนกันนะครับดังนั้นเพื่อนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้นะครับมีใครที่รู้จักเพื่อนและเพื่อนยังไม่มาช่วยโทรตามเพื่อนนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นการเก็บคะแนนครั้งแรกของเรานะครับ1ใน5ครั้งของเรานะครับเราไปดูผลงานของเขาสักนิดนึงก่อนดีกว่ามีสติละของฉันหลานชายสติละของฉันคงจะเป็นกรรมของฉันฟ้าดินสลายหลายคนบอกว่าไม่เห็นเสื้อผ้าเลยดูดีๆมีเสื้อผ้าเยอะนะครับเรื่องต่อมาเสื้อผ้า
อยู่ในเรื่องเหล่านั้นนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นหนังใหม่ล่าสุดเลยแม่เบี้ยกรุณาสังเกตเสื้อผ้าด้วยบ้านผมเป็นบ้านผมครับเป็นบ้านผมครับผมจะไปให้ใครจากบ้านผมแต่คอสตูมเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
หมายความว่ามันสำหรับศิลปินคนนี้ไปขึ้นคอนเสิร์ตสำหรับตัวละครตัวนี้เพื่อแสดงหนังเรื่องนี้สำหรับตัวละครตัวนี้เพื่อแสดงหนังโฆษณาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันพี่โจบอกว่าพี่โจเป็นคอสตูมดีไซน์มากกว่าเป็นแฟชั่นดีไซน์นะครับยากไหมครับในการออกแบบคือมันเป็นเฉพาะงานนะครับเพราะว่าบางงานเนี่ยก็ยากบางงานก็ง่ายมันขึ้นอยู่กับว่างานนั้นมีใครเป็นผู้เข้ามาตัดสินด้วยเช่นอย่างภาพยนตร์โฆษณาก็จะยากหน่อยเพราะจะมีรสนิยมของทั้งผู้กำกับและลูกค้าลูกค้าพอดักครับพอดักหมายความว่ามันมีโจทย์ใช่ไหมครับใช่ครับมันมีโจทย์มันมีโจทย์ซึ่งยากง่ายแล้วแต่ว่าใครเป็นผู้ออกโจทย์นะการทำงานตอบโจทย์ไม่ยากแต่ว่าการทำงานที่จะให้ทุกคนเห็นชอบร่วมกันเนี่ยยากเพราะว่ามันรสนิยมคนมันหลากหลายครับพวกเราครับตรงนี้เป็นจุดที่เรานำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับตอบโจทย์ไม่ยากแต่จะทำยังไงให้ทุกคนที่มาอยู่ร่วมกันแล้วมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนั้นยากเนาะหลายครั้งที่เราออกแบบมาเราก็ดีแล้วแต่ว่าเพื่อนในกลุ่มไม่เห็นด้วยเนี่ยจะทำยังไงที่จะคอนวินส์เขาทำยังไงถึงจะทำให้เขาเกิดความเห็นพ้องต้องกันได้เป็นเรื่องที่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะครับสร้างความเห็นพ้องร่วมกันก็คือให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าจะถามคำถามอะไรพี่โจ้หนึ่งคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถทำงานออกแบบซึ่งเดี๋ยวพี่โจ้จะให้โจทย์เนี่ยได้ดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกคำถามขึ้นมาถามพี่โจ้นะครับไม่ถามทุกกลุ่มแต่ว่าไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะโดนสุ่มเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็คำถามที่ถามแล้วห้ามถามซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งคำถามเดียวกับที่เพื่อนก็ถามเข้ามาแล้วต้องรีบเปลี่ยนทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะให้เวลานะครับระหว่างนั้นเราก็จะคุยกับพี่โจไปตอนนี้เราจะให้เวลาทุกคนได้คุยกันในกลุ่มด้วยฟังตรงนี้ด้วยแล้วก็ตั้งคำถามของกลุ่มเอาไว้ว่าจะถามพี่โจว่าอะไรบ้างนะครับพี่โจครับล่วงลึกเลยตอนพี่โจจะทำงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยพี่โจเริ่มต้นจากอะไรครับคือเริ่มต้นจากการสมมติว่าถ้าเกิดเป็นภาพยนตร์นะครับผ่านบทเมื่อผมอ่านบทหรือว่าได้รับโจทย์อะไรมาเนี่ยผมจะต้องมองให้เห็นภาพในหัวเราต้องมีภาพก่อนแล้วก็ภาพเนี่ยมันก็จะมาจากการที่เราสั่งสมคือการอ่านการดูผ่านแล้วก็ดึงแล้วแทนพวกนั้นมาแล้วเขาประกอบขึ้นมาเพื่อจะพิเศษให้เจ้าของงานทราบว่าเราจะทำยังไงออกแบบยังไงครับครับเมื่อกี้พี่โจเล่าว่าเริ่มแรกตอนพี่โจทำงานเนี่ยเริ่มจากการอ่านบทก่อนถ้าเป็นหนังนะครับก็คืออ่านโจทย์ก่อนหลังจากอ่านโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยก็นึกภาพในใจว่าจากประสบการณ์ที่เรามีมาเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพี่โจไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ไหมครับหาเรฟเฟรนซ์ต่างๆมาดูเพื่อที่จะประมวลทั้งหมดเนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเองที่จะไปนำเสนอให้กับผู้ที่เป็นผู้ตั้งโจทย์เนี่ยให้ได้รับรู้พอไปเสนอแล้วเป็นยังไงครับพี่ก็เมื่อไปเสนอแล้วก็เราก็ต้องอธิบายในสิ่งที่เรารู้สึกที่เราเชื่อนะครับว่าทำไมเราถึงเลือกสิ่งนี้แล้วออกแบบมาเพื่ออะไรซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะมากเช่นอย่างภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีบางซีนที่เราต้องการให้มีผ้าชิ้นนี้ปิวไปที่ไหนเพื่ออะไรมันมีเหตุผลทุกอย่างไม่ว่าหรือว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าโครงสร้างของเสื้อมันมีเหตุผลทุกอย่างซึ่งเราต้องอธิบายเหตุผลเหล่านั้นให้เขาฟังว่าทำไมเราถึงออกแบบเช่นนั้นใช่ครับแล้วเขาเชื่อไหมครับก็เชื่อครับไม่เชื่อทำไงถ้าเขาไม่เชื่อก็ซึ่งส่วนใหญ่มันไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีเพราะว่าเราคิดว่าเรามีเหตุผลพอเพราะเราครับในการทำงานสร้างสรรค์นะครับมันจำเป็นต้องมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายแต่เราก็มักจะมอบหน้าที่หนึ่งหนึ่งให้กับคนหนึ่งหนึ่งซึ่งเรามั่นใจว่าเขาจะมีเหตุผลในการอธิบายสิ่งต่างๆที่เขาจะทำให้ปรากฏขึ้นมาในงานชิ้นนั้นๆนะครับกรณีของพี่โจ้ก็คือว่าพี่โจ้ก็อธิบายว่าทำไมถึงมีสิ่งนี้สิ่งนั้นเพราะเหตุใดหลายคนบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจแต่ด้วยความมั่นใจในฝีมือของผู้ออกแบบ
ก็ทดลองใช่ไหมครับมีไหมครับที่มันไม่เวิร์กเมื่อมันไม่เวิร์กเราต้องยอมรับมันนะครับเมื่อยอมรับมันแล้วก็แก้ไขครับครับหมายความว่าในกระบวนการสร้างสรรค์เนี่ยบางทีมันไม่ได้มีชิ้นเดียวจบเนาะมันเป็นกระบวนการที่ ongoing process ก็คือว่าเราพัฒนาออกมาทดลองด้วยความเชื่อมั่นของทุกคนถ้าเกิดมันเวิร์กก็ผ่านถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แก้ใหม่จะแม้กระทั่งในระหว่างที่เราอยู่ในกระบวนการผลิตอยู่นะครับค่ะมีการมันปิดมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ครับก็ต้องมีการแก้ไขแล้วก็หาทางใหม่ที่จะทำให้ได้ตามจุดประสงค์เดิมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าระหว่างที่พี่โจ้ทำเนี่ยพี่โจ้ก็ประเมินอยู่ตลอดเวลาว่ามันใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับคือผมเป็นคนที่จะควบคุมการตลอดเวลาจะดูตลอดเวลาเช่นว่าเมื่อทำไปถึง 50% เราจะมองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดไปตามแนวทางเดิมเนี่ยมันจะผิดหรือมันจะไม่ได้ผมก็จะปิดแล้วก็เปลี่ยนทันทีครับพวกเราครับฉะนั้นหมายความว่ากระบวนการสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลาเนาะมันไม่ใช่ทำช็อตเดียวจบมันต้องมีเป็นช่วงและเราก็ต้องดูว่ามันตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้ไหมถ้ามันไม่ตอบโจทย์ก็ปรับทันทีเลยเพื่อให้งานมันออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ละกลุ่มเรื่องคำถามเสร็จหรือยังครับถ้าเรื่องคำถามเสร็จแล้วเราจะจับฉลากนะครับสุดเลยนะครับพี่โจ้ชอบเบอร์อะไรครับ13ครับขอคำถามจากกลุ่ม13ฮัลโหลครับหมายเลข13ครับขอคำถามหนึ่งครับถามเลยครับอะไรนะครับขออีกครั้งนะครับผลงานที่พี่โจ้ประทับใจที่สุดนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรผลงานที่พี่โจ้ประทับใจมากที่สุดนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรมันเป็นงานชิ้นไหนครับพี่โจ้ผลงานที่ชอบที่สุดนะครับมันเป็นผลงานเล็กๆเองคือเป็นผลงานที่ผมออกแบบเสื้อผ้าให้กับคุณนัทพีเรียนเพื่อแสดงในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เวทีกลางแม่น้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาครับตรงศิริราชซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าผมอยากให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะมองลงมาแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสวยมากซึ่งผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ท่านถ่ายรูปลงในหนังสือโวกอเมริกาเล่มหนึ่งซึ่งเป็นชอบพวกชุดไทยสีทองผมก็ออกแบบให้คุณนัทมิเรียนะด้านหนึ่งจะดูเป็นชุดไทยสีทองแต่หมอบบินอีกมุมหนึ่งมันจะกลายเป็นชุดราตรีเป็นยุคล่าสุดแล้วมันไม่ได้โด่งดังมากเหมือนงานที่โด่งดังมากจะเป็นงานที่ผมประทับใจมากครับเป็นชุดของคุณนัทมิเรียซึ่งขอบคุณมากครับคุณที่13ชอบเบอร์ไหนต่อที่เบอร์9ครับเบอร์9ครับรูปร่างของผู้สนใจแล้วยังนึกถึงคาแรคเตอร์ของเขาก็คือบุคลิกของเขาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาจะใส่ชุดนั้นไปทำอะไรการออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยสำคัญมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สิ่งที่เขากำลังจะไปทำนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งยวดครับสามัญครับ
หนึ่งก็คือดูรูปร่างหน้าตาของเขาสองบุคลิกของเขาบุคลิกพวกเราเข้าใจคำว่าบุคลิกไหมบางคนสวยแต่บุคลิกตลกนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สามก็คือวัตถุประสงค์ของการใส่ในงานนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะใส่ไปเพื่ออะไรเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยพี่โจ้บอกว่ามีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเพราะเราฟังไหนอยู่พาณิชย์การบัญชีบ้างโอ้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หมดเลยถูกไหมการเดรสการแต่งตัวการวางเสื้อผ้ามันเป็นการสื่อสารล่วงหน้าก่อนว่าเราต้องการจะบอกอะไรกับผู้ชมนะครับคำถามดีมากเลยครับตั้งแต่กลุ่ม13กลุ่มที่9พี่ชอบกลุ่มไหนต่อครับ16 16ครับไม่ต้องไม่สงสารพี่โจสงสารพี่โจได้นะครับกลุ่มไหนอยากถามพ่อไหมคนนี้ใช่เลยครับจากงานคอสตูมที่พี่โจทำมางานไหนยากที่สุดคะแล้วก็ทำไมยากที่สุดครับคอสตูมเรื่องไหนที่พี่โจทำมาหรือครั้งไหนที่ทำมาแล้วสุดยากที่สุดแล้วทำไมถึงยากครับจะบอกว่าละครใช่ เป็นละครทีวีครับซึ่งเป็นซีรีส์3เรื่องคือปริศนารัตนาวดีแล้วก็เจ้าสาวของอานนท์ซึ่งกำลังออนแอร์อยู่ในช่องพีพีทีวีนะครับซึ่งการทำภาพยนตร์กับทำละครมันต่างกันตรงที่ภาพยนตร์เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลาที่สั้นกว่าแล้วมันควบคุมได้ง่ายกว่าแต่การทำละครทีวีมันยาวนานควบคุมพี่นี่หมายถึงอะไรครับคือความควบคุมคำว่าควบคุมของผมคือแต่ละสีธรรมชาติและกำหนดสีกำหนดอารมณ์ของเสื้อผ้าให้เข้ากับโทนมูดแอนด์โทนของหนังได้ตลอดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยละครเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายได้ตลอดจะมีคอสตูมไปทำด้วยแล้วก็ในระหว่างหน้างานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้กำกับอะไรต่างๆหรือว่าอาร์ตไดเรคเตอร์อะไรต่างๆซึ่งบางครั้งมันนอกเหนือการควบคุมครับมันอาจจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดครับพี่โจ้บอกว่าที่ยากคือละครทีวีเรื่องที่กำลัง3ตอน3เรื่องได้ดูใช่ไหมครับปริศนาเจ้าสาวของอานนท์รัตนาวดีที่กำลังออนแอร์อยู่นะครับอย่างนี้ยากเพราะว่าควบคุมลำบากพวกเราเข้าใจคำว่าควบคุมไหมครับพี่โจ้หมายถึงว่าปกติเวลาพี่โจ้ออกแบบเนี่ยออกแบบทุกอย่างเลยตั้งแต่สีจะเป็นยังไงมันจะต้องมีชิ้นไหนบ้างเครื่องประดับจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแม้กระทั่งสีสันของปลายเท้าครับแม้กระทั่งทรงผมด้วยหรือว่าวิธีการคาดผมอะไรต่างๆแล้วก็ออกแบบหมดเพื่อว่าให้ตัวละครตัวนั้นสื่อสารกับคนดูไปตามอารมณ์ของบทเพื่อให้เขาเข้าใจให้ผู้ดูครับได้ทราบซึ้งไปกับบทครับพอฟังแล้วขอถามแทนน้องๆนะครับมันจุกจิกไหมพี่งานพวกนี้มันจุกจิกมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันซึ่งก็เหมือนที่พูดไปแล้วมันขึ้นอยู่กับมีคนมากำหนดเองซึ่งแบบไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับหรือว่าอะไรนะครับครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้างานซึ่งต้องจุกครับพวกเราอาจจะมองเห็นภาพชีวิตของคนที่ทำงานสร้างสรรค์แล้วนะครับว่าการทำงานสร้างสรรค์ไม่เหมือนกับที่เราเคยได้ยินมาคือเดินอยู่คิดอะไรได้มาแล้วก็ร่ำรวยเลยไม่ใช่เลยนะครับการทำงานสร้างสรรค์หมายถึงว่าเราต้องคิดทุกรายละเอียดเราต้องลงไปกำหนดลงไปควบคุมสิ่งต่างๆให้มันปรากฏขึ้นมาได้จริงๆทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มาด้วยสิ่งที่เรียกว่าฟลุกหรือว่าโชคช่วยทุกอย่างต้องใช้ความสามารถทุกอย่างต้องใช้การกำหนดต้องใช้ความตั้งใจมั่นของผู้ที่จะออกแบบครับกลุ่มไหนตอนนี้ครับพี่กลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งเชิญคำถามครับคำถามอยู่ไหนอ่ะถามเลยครับก็สมมติว่าออกแบบผลงานมาผลงานหนึ่งแล้วแบบโดนตำหนิแบบไม่มีใครชอบเลยจะรู้สึกยังไงครับถ้าสมมติว่าออกแบบงานมาแล้วโดนตำหนิไม่มีคนชอบเลยรู้สึกยังไงก็เคยโดนมานะครับเคยออกแบบชุดให้คุณมาช่าวัฒนพันธ์ไปงานสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นชุดที่เปิดหน้านะครับเป็นเกงขาสั้นแล้วก็สตอลอยทั้งตัวตอนนั้น
ตอนนั้นไม่เคยมีชุดราตรีที่มีขาสั้นอะไรอยู่ข้างในคนก็ลุมว่าเยอะมากแล้วก็แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำไปแล้วเราบริสุทธิ์ใจคือเราคิดดีแล้วไหมผมคิดว่าผมคิดดีแล้วผมก็เลยต้องตัดตรงนั้นไปคือเราแย้ๆว่าถ้ามีคอมเมนต์อะไรเข้ามาเนี่ยเรายอมรับครับถ้าเกิดมันถูกต้องแต่ถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันเป็นคอมเมนต์แบบไม่เข้าท่าหรือว่าเขาไม่ทราบเหตุผลอะไรเนี่ยก็ต้องตัดทิ้งไม่เก็บมาคิดให้กังวลว่าครับมีครับงานของคุณมาชาต่อสมรรถหงส์ที่ขาสั้นแล้วก็มีคริสตัลนะครับข้อคำตอบอันนี้ของพี่โจ้เนี่ยพวกเราน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแน่นอนเราต้องรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากเราแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องเอาความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาด้วยว่ามันมีเหตุมีผลไหมอันไหนที่มีเหตุมีผลก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็กลับมาปรับปรุงอันไหนที่เป็นการวิจารณ์แบบว่าเวียงๆมาหรือว่าไม่มีเหตุมีผลเนี่ยฟังไปก็ทำให้จิตเราตกเบาเนื่องออกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเรื่องรับฟังความคิดเห็นแต่การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้จากมันอย่างกรณีเรื่องชื่อมาชาตินะครับพี่มีอะไรที่เราได้เรียนรู้จากข้อคิดเห็นที่แตกต่างเราบ้างไหมครับก็บางทีก็คิดว่าคือการทำอะไรที่มันล้ำไปเรื่อยไปมันก็มีสิ่งที่เราได้รับความคิดเห็นที่เขายังไม่เข้าใจไม่พร้อมเราต้องยัดยาเดี๋ยวนี้ต้องใส่สั้นเดี๋ยวนี้ใส่สั้นแต่ก่อนไม่ใส่ครับก็พวกเราต้องไม่กังวลนะครับถ้าเผอิญเราเป็นคนที่สร้างสรรค์เราอาจจะทำอะไรบางอย่างซึ่งล้ำไปกว่าตอนยุคสมัยที่เขาเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะโดนปฏิกิริยาตอบกลับแต่จะต้องมั่นใจในตัวเองว่าถ้าเรามีเหตุผลที่ดีแล้วก็จงทำต่อไปปัจจุบันก็ใส่สั้นกันไปหมดแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ชุดราตรีเป็นสั้นเข้าไปเลยแต่จริงชุดราตรีสมัยก่อนราตรีสั้นก็มีนะพี่โจ้เราครับแต่อันนั้นมันเป็นผมแต่จริงผมมีสั้นอยู่ข้างในแล้วก็มีส่วนที่ปิดบังเป็นยาวครับแต่ว่าตอนคนไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มไหนต่อไปดีครับพี่25ครับอ๋อ25ครับถ้าจะทำแฟชั่นโชว์ขึ้นมาสักหนึ่งงานนะคะแล้วเลือกคอนเซ็ปต์คิดว่าจะเลือกคอนเซ็ปต์อะไรแล้วมีได้รับแรงบันดาลใจอะไรทำไมถึงมาต้องทำคอนเซ็ปต์ขึ้นมาขอครับขออนุญาตถามใหม่ท่านพระเจ้าถามเองคำถามของกลุ่ม25คือถามว่าสมมติว่าพี่โจจะทำแฟชั่นโชว์สักชุดหนึ่งพี่โจจะต้องนึกคอนเซ็ปต์ขึ้นมาแหละว่าจะมีคอนเซ็ปต์อะไรในการทำไอ้แฟชั่นโชว์ชุดนี้คำถามของน้องก็คือว่าไอ้คอนเซ็ปต์ตัวนี้พี่ใช้วิธีการไหนพี่ถึงได้คอนเซ็ปต์นี้มาใช่ไหมครับใช่ป่ะใช่ไหมเนาะคือถ้าเกิดจะทำแฟชั่นโชว์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาครับว่าแต่ละช่วงเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับในช่วงเวลาของแต่ละคนเนี่ยแรงบันดาลใจแต่ละช่วงมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันตอบยากครับคือพี่โจ้บอกว่าเวลาจะได้คอนเสิร์ตมาเนี่ยต้องมีแรงบันดาลใจณเวลานั้นใช่ครับใช่ไหมครับแรงบันดาลใจณเวลานั้นมันได้จากอะไรบ้างครับพี่ไปทานก๋วยเตี๋ยวก็บางครั้งมันก็อาจจะได้มาจากแค่บอกว่าการเปิดหนังสือดูแค่หน้าเดียวเราก็เจอคำพูดอะไรแบบคำพูดเราใช่เลยใช่ครับแล้วเราก็ไปเห็นภาพอะไรต่างๆหรือว่าแค่ดอกไม้ดอกเดียวที่เราเห็นการไล่สีมันในดอกไม้ดอกนั้นนะครับเราก็มาคิดต่อได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราใช่ครับบางครั้งก็มาจากนวนิยายหรือบางครั้งก็มาจากแค่ละครจริงๆน้ำเน่าเรื่องเดียวอะไรพวกเราครับเหมือนกับตอนที่พวกเราทำเมื่อคราวที่แล้วครับ
ไอเดียเหล่านี้ไอเดียดีๆเหล่านี้มาจากรอบตัวมาจากเพื่อนมาจากสิ่งที่เรารับประทานมาจากสิ่งที่เราอ่านมาจากประสบการณ์ในชีวิตของเราประเด็นก็คือว่าเราจะรู้สึกลึกซึ้งกับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงที่มันจะทำให้เราวู้แล้วก็ฉุกคิดเป็นแรงบันดาลใจได้ว่าเอ๊ะสิ่งนี้สามารถขยายออกมาเป็นการสร้างสรรค์ได้บางครั้งมันอาจจะมาแค่จากอารมณ์ชั่ววูบความหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์อกหักอารมณ์รักอะไรเงี้ยมันสามารถเอามาทำได้หมดนะครับกลุ่มหนึ่งครับให้กลุ่ม25ครับอารมณ์อกหักก็มาทำได้นะครับเป็นกลุ่มเราน่าจะสร้างงานได้เยอะเลยเนาะครับรู้ไหมตอนนี้ครับพี่23ครับเรียนเชิญนั่นแหละครับ23อยากรู้ว่าความท้าทายในการเป็นดีไซเนอร์นี่มีอะไรบ้างครับอยากรู้ว่าอะไรนะครับความท้าทายครับความท้าทายในอาชีพอะไรคือความท้าทายในอาชีพดีไซเนอร์ครับคือจริงๆแล้วผมไม่ทราบว่าอะไรคือความท้าทายในอาชีพดีไซเนอร์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนหนังสือมาเนี่ยผมไม่เคยคิดอย่างอื่นเลยในหัวเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะไปทำอาชีพอะไรเลยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วผมจบเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าผมไม่เคยคิดว่าจะไปทำอาชีพอะไรอย่างอื่นนอกจากดีไซเนอร์เพราะฉะนั้นความท้าทายของผมคือผมไม่มีความท้าทายในการทำอาชีพนี้แต่ว่ามีความท้าทายในการทำงานแต่ละชิ้นให้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุดนั่นคือความท้าทายมากกว่าครับพี่โจตอบ2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือถ้าเกิดเราดูภาพมหาภาคและภาพแมกโรเนี่ยพี่โจเรียนด้านเศรษฐศาสตร์มาพี่โจก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเป็นดีไซเนอร์ผมไม่ได้คิดว่าจะไปทำงานอื่นเลยนอกจากนี้อ๋อเหรอครับนอกจากทำงานไม่เคยคิดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยจบเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเรียนเสื้อผ้าเลยผมก็เอ็นทรานซ์ติดเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรียนไประดับระหว่างที่เรียนเนี่ยผมก็สนใจดีไซน์ใช่แล้วก็ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่มัธยมระหว่างที่เรียนเนี่ยผมก็นั่งสเก็ตกับเพื่อนตลอดเวลาจนเพื่อนทุกวันนี้เวลาเรียนจำได้หมดเฮ้ยจำได้เธอนะว่าแต่ก็คืออันแรกคือพี่โจ้ไม่มีความท้าทายเลยในเรื่องการเป็นดีไซเนอร์เพราะว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยสนใจเรื่องการออกแบบดีไซน์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็วิชาที่เรียนก็คือเศรษฐศาสตร์ก็เรียนไปจนจบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาทำอาชีพนี้ความท้าทายที่พี่โจ้บอกว่าถ้าจะมีก็คือความท้าทายของแต่ละชิ้นงานที่ได้ไปเผชิญกับมันเพราะว่าแต่ละชิ้นงานนั้นแตกต่างหลากหลายแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่เป็นงานร้อนๆมาทั้งนั้นนะครับพอภาพยนตร์โฆษณาบางครั้งเนี่ยเราต้องสามารถตัดเย็บชุดออกแบบและตัดเย็บชุดราตรีซึ่งเป็นแบบเหมือนปูเย็บภายในวันเดียวครับไม่ได้ครับก็พี่โจก็สามารถตัดเสื้อผ้าออกแบบให้เสร็จภายในวันเดียวสำหรับงานโฆษณาได้นะครับนั่นเป็นความท้าทายขอบคุณสำหรับคำถามจากทุกๆกลุ่มนะครับปัจจุบันคะแนน participation ของพวกเราก็เต็มไปแล้วเรียบร้อยของทุกกลุ่มนะครับจบไปคราวนี้เราจะมาสู่โจทย์ของวันนี้นะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเราจะเริ่มต้นออกแบบนะครับขั้นตอนของมันก็คือว่าเราจะให้เวลาออกแบบ20นาทีให้เวลาทำชุด40นาทีแล้วก็หลังจากทำชุดเสร็จต้องมีการพรีเซนต์ความคิดแล้วก็เดินแบบที่เราทำเสร็จแล้วก็จะมีการให้คะแนนนะครับโดยคณะกรรมการข้อจำกัดก็คือเรามีถุงดำ4ใบถุงขยะให้4ใบมีหนังสือพิมพ์เก่าให้10ฉบับที่แต่ละคนเตรียมมามีกระดาษกาวให้2ม้วนมีลวดมีครีมมีกรรไกรนะนี่คือข้อจำกัดนะเกณฑ์การให้คะแนนไม่โหดเลยถ้านำเสนอดีอย่างเดียวหรือชุดดีอย่างเดียวได้7คะแนนถ้าดีทั้งนำเสนอดีทั้งชุดได้8ถ้าดีเลยได้9ถ้าดีมากได้10ทั้งกลุ่มนะครับโจทย์วันนี้ก็
ก็คือสมมตินะครับสมมติว่าเราได้เป็นตัวแทนเราได้เป็นคนออกแบบสำหรับออกแบบชุดประจำชาติไทยนะครับในการไปประกวด Miss Universe แล้วปีนี้มันเป็นปีที่นางงามเนี่ยคิดว่ายังไงก็ไม่ได้ Miss Universe แต่เราต้องออกแบบชุดให้ได้รางวัลชุดประจำชาติไม่ได้เราจะออกแบบโครงชุดออกมาเป็นยังไงเพื่อให้สะดุดตาแล้วก็ได้รางวัลกลับมาครับโจทย์ก็คือ1ต้องเป็นชุดประจำชาติไทยแต่แน่นอนต้องไม่ได้ไทยจ๋าขนาดนั้นนะครับ2เราแน่ใจแล้วว่ารางวัลปีนี้มิสยูนิเวิร์สไม่มีทางได้เลยนอกจากชุดประจำชาติเพียงต้องเอาชุดประจำชาติมาให้ได้สำหรับการไปประกวดนางงามจักรวาลแต่ละกลุ่มต้องมีเกณฑ์ข้อที่3คือมั่นใจว่าต้องชนะด้วยนะครับชุดนี้ต้องชนะได้รางวัลชุดประจำชาติมาเราก็จะเชิญแต่ละกลุ่มนะครับกลับไปพูดคุยกันออกแบบแล้วก็พอออกแบบเสร็จ20นาทีก็จะดูอุปกรณ์ไปให้ผับชุดขึ้นมาเริ่มต้นเลยครับจับเวลาจับเวลาแล้วนะครับ20นาทีนะครับแต่ละกลุ่มมีกระดาษสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีนะครับทำดีไซน์ก่อนเลยครับระหว่างดีไซน์ก็เลือกว่าใครจะเป็นแบบของกลุ่มเราเลือกแบบเลยนะครับนะครับดีไซน์เลยครับเชิญเลยครับนะต้องเป็นชุดจะได้มีเวลานะครับร่วม
วดนะครับลวดเราสามารถทำโครงของชุดได้แต่ก็มีจำกัดนะครับลวดมีครีมที่ใช้ในการตัดลวดถึงจะตัดได้นะครับกรรไกรตัดลวดไม่ได้มีครีมอยู่1ชุดข้างในนะครับสำหรับตัดลวดถึงโครงสร้างของชุดก่อนด้วยว่าเราจะทำยังไงให้มันโดดเด่นแล้วเอาสแตนดิ้งออกมาจากคู่ประกวดคนอื่นๆเพราะฉะนั้นโครงสร้างชุดนี้สำคัญแล้วเราก็นำแรงบันดาลใจเนี่ยไปใส่กับโครงสร้างชุดนั้นอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องมองให้เห็นภาพรวมก่อนว่าภาพออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงที่จะโดดเด่นและได้รับรางวัลแล้วค่อยใส่สปายเดชั่นลงไปผมว่าอันนี้เอาไปใส่ตรงไหนตรงไหนครับหมายความว่าอย่างนี้ครับตอนนี้ทุกอย่างมันดูเป็นชุดไทยชุดไทยไม่ได้เป็นชุดไทยที่พิเศษครับตอนนี้พี่โจ้บอกว่าที่เห็นก็คือว่าเรามีรายละเอียดมีดีเทลของความเป็นไทยหลากหลายประการอยู่ข้างในมันก็เลยจะดูเป็นชุดไทยชุดไทยแต่สิ่งที่ทำให้มันชนะเนี่ยมันจะต้องมีตัวโครงสร้างที่โดดเด่นด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นที่ตัวโครงสร้างก่อนเมื่อเราได้โครงสร้างที่โดดเด่นแล้วค่อยเอารายละเอียดซึ่งเป็นแรงบันดาลใจเหล่านี้ใส่เข้าไปลึกกลางในนี้ก็คือคุณต้องทำโครงกระดูกให้เสร็จก่อนถึงจะใส่เนื้อใส่หนังเข้าไปได้จะเริ่มจากเนื้อหนังโดยที่ไม่มีโครงกระดูกเนี่ยมันก็จะฟอกแฟกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคือจากการออกแบบของหลายๆกลุ่มที่พี่เห็นประมาณนี้พี่คิดว่าถ้าเกิดทำจากวัสดุที่เรามีโจทย์ให้เนี่ยโครงชุดหลายกลุ่มจะออกมาเหมือนกันมันไม่มีความแตกต่างเอาครับตอนนี้เราก็ได้รับคอมเมนต์อินดีทวีระหว่างการออกแบบแล้วนะครับว่าอะไรคือโครงสร้างหลักของชุดในการที่สร้างสารเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีกรอบหนักๆหรือตอนนี้เราเริ่มจาก40นาทีแล้วนะครับนะครับเริ่มเวลาแล้วนะครับ40นาทีเริ่มปฏิบัติได้เลยครับระหว่างที่ทำการผลิตนะครับอย่างที่พี่เคยบอกไว้ว่าเราสามารถบิดจากดีไซน์ที่เราออกแบบไว้เพื่อให้ออกมาพิเศษกว่าเดิมได้นะครับครับก็คือไม่จำเป็นต้องคำนึงสิ่งที่ออกแบบไว้ตอนทำเนี่ยลองนึกไปเลยว่าจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไรนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเป็นเหมือนแบบทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นวิวัฒนาการของวิธีคิดนะครับตั้งแต่จากแบบไปสู่ผลชิ้นงานสำเร็จที่จะเป็นชุดขึ้นมาครับสามารถแก้ไขได้มีคำถามว่าแบบต้องแต่งหน้าหรือเปล่านะครับตามสบายเลยนะครับจะทำอะไรก็ได้มีชีวิตชีวาขึ้นนะครับแต่ชัยชนะเนี่ยได้มาจากโครงสร้างที่โดดเด่นของเสื้อผ้านะครับโครงสร้างที่โดดเด่นสตรัคเจอร์ที่โดดเด่นของเสื้อผ้าการมากที่สุดในแวดวงธุรกิจว่าเป็นที่ความคิดสร้างสรรค์การบริหารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นการกำหนดตำแหน่งผู้นำระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่นักวิทยาศาสตร์การบัญชีของเรามีความสามารถในการสร้างชุดได้ขนาดนี้เนี่ยก็พรูฟว่าเรามีอนาคตในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากความคิดสร้างสรรค์ไม่เฉพาะทางด้านศิลปะนะครับความคิดสร้างสรรค์สามารถนำมาใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ส่วนศิลปกรรมของเราก็ชื่นย่อยวิทยาศาสตร์ของเราก็ชื่นย่อยนะครับทั้งสองวิชาชีพนี้ต่างก็ต้องการความคิดสร้างสรรค์เช่นกันประมาณ35นาทีนะครับเล่นสนิทเดิมอีก35นาที
ที่จะมาเป็นทีมก็ได้แต่มีเวลาเสนอแค่30วินาทีนะครับกลุ่มไหนแบบเสร็จแล้วเอาแบบติดไว้ที่ป้ายชื่อกลุ่มด้วยนะครับมาแล้วนะครับไปเซ็นชื่อกลุ่มเรานะครับผู้ประสานงานกลุ่มนะครับมาแล้วไปเซ็นชื่อกลุ่มเลยนะครับแล้วลักษณะของชุดของการนะครับเป็นชุดไปไม่ได้ไปแต่งชุดไทยมาแล้ว
แรงบันดาลใจจากกินรีแล้วก็ชุดไทยโบราณนะครับครับขอบพระคุณขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3ครับโดยมีแนวความคิดที่ว่าคือนางเงือกฟ้าครับนางเงือกฟ้าได้เป็นเพลงของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของเราคือเรานางสวยงามมากๆรอกับพระโครงสร้างครับนี่ก็คือจุดเด่นของเรื่องไหลงดงามแล้วก็ชุดที่สวยสะอาดโสภามากๆเลยครับได้คอนเซ็ปต์มาจากเพลงของคณะพิธีศาสตร์และการบัญชีนะครับขอบพระคุณขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ครับต่อไปเชิญกลุ่มที่4ครับOh, no.
ยนะครับยาวครับปัจจุบันทำให้ประเทศเราเนี่ยคงอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับแล้วเห็นด้านบนนะครับด้านบนก็คือเป็นที่ทำให้ผมโผล่สื่อหมายถึงว่าคนไทยเนี่ยสามารถคิดอะไรได้ไกลมากกว่าที่ชาวต่างชาติเข้าใจว่าเราจะคิดได้ครับขอบพระคุณมากครับแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าของคนไทยเป็นสามคนนะคือค่ะส่วนร่างกายของชุดก็นำมาจากเพื่อชาติเป็นกระตุ้นแ
ขอบคุณมากครับวันนี้ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องเป็นจรงครับนี่ครับชุดสีสันล้านนานะครับเป็นการผสมผสานระหว่างการแต่งกายของภาคเหนือและอีสานครับส่วนคนนะครับตัวเรือนี้ครับเป็นการจัดสรรไทยนะครับแสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมนะครับดอกไม้มาจากภาคอีสานนะครับช่อโกนะครับมาจากภาคใหม่ไทยล้านนานะครับถ้าถามว่าทำไมชุดนี้ถึงจะได้ชนะนะครับก็บอกว่าชุดนี้แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยครับเพื่อเปิดให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความงามครับก้าวเข้าสู่สากลไม่ยากเย็น
นำมาเป็นชุดประกวดโด่งดังไปเธอดูสวยดูงามช่างล้ำเลิศไลฟ์สไตล์ด้วยถุงดำงานซื้อพิมพ์ที่สุดพัฒนาโมนสยามนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากผ้าใหม่มีจีบกีบให้เห็นถึงความเป็นไทยและมีแบบอื่นผสมเข้าไปเพื่อให้เห็นถึงความเป็นสากลขอบคุณครับความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีโจทย์ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีปัญหาดังนั้นการที่คุณแก้ปัญหาใด
เรียกว่าคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้นโดยที่ก่อนจะมาถึงตรงนั้นคุณต้องทำการวิเคราะห์ต้องทำการศึกษาประเด็นต่างๆอย่างที่พี่โจ้ได้เรียนเราตอนต้นว่าต้องศึกษาโจทย์ต่างๆตรงนั้นเราเรียกว่าความคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นความคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์มาด้วยกันนะครับไม่ได้แยกออกจากกันความสามารถในการวิเคราะห์ทางสถิติของบัญชีไม่ได้แตกต่างไปจากความคิดสร้างสรรค์ที่เขามีความสามารถในการเขียนสมการของคณะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้แตกต่างจากความคิดสร้างสรรค์ที่เขามีความคิดสร้างสรรค์ของศิลปกรรมก็ไม่ได้แตกต่างจากความสามารถในการวิเคราะห์จากประเด็นต่างๆมาแต่งเป็นร้อยกลองเป็นกลอนต่างๆทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันแต่มีหน้าที่คนละแบบคลาสของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็คือเราจะมีโจทย์มีข้อจำกัดพวกเราก็หาวิธีทะลุข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ไปนะครับครั้งหน้าข้อจำกัดของเราก็คือเราจะทำบอดี้เพนท์เรียนรู้ศิลปะการแต่งหน้าแต่เป็นการแต่งตัวนะครับต้องเลือกว่าใครจะเป็นแบบของกลุ่มเรานะครับต้องเลือกกันเองนะครับถ้าสมมติว่าพวกเราไม่สบายใจที่จะถอดเสื้อนะครับก็ต้องหาบอดี้สูทมาใส่ถ้าเกิดใครสบายใจที่จะถอดเสื้อก็เพียงกดตัวได้เลยแต่ว่ากางเกงที่ควรจะเตรียมมาสำหรับแบบควรจะเป็นกางเกงสีดำนะครับจะเป็นกางเกงชาวเขากางเกงแมวกางเกงอะไรก็ได้แต่ควรจะเป็นสีดำเพื่อที่ว่าตอนที่เราเพียงบอดี้แล้วจะได้โดดเด่นขึ้นมาคราวหน้าเราจะพบกับเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของเมืองไทยนะครับอาจารย์มนตรีวัฒน์ละเอียดจะมาให้ความรู้พวกเราและประชวนพวกเราประกวดการทำบอดี้เพนท์กันครั้งหน้าก็จะเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่2นะครับสำหรับครั้งนี้พี่โจได้ให้คะแนนอาจารย์สุธีได้กรุณาให้คะแนนนะครับเราจะประกาศผลคะแนนของแต่ละกลุ่มทางFacebook ของพวกเรานะครับใส่ในตู้นะครับสามารถไปติดตามคะแนนของแต่ละกลุ่มได้ใน Facebook ของพวกเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราพี่โจ้เซอร์เฟสขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณท่านคณะกรรมการครับอาจารย์สุธีครับและก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนครับที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจยิ่งของคลาส TU106อย่าลืมไปติดตามใน Facebook และช่วยกันแท็กนะครับขอบคุณทุกคนและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ